เก็บผักเก็บอันชันนี่เยอะแยะเลยเอาไปใส่น้ำร้อนจิบกินดอกอมแซบก็กินได้นะดอกอมแซบกินกับน้ำพริกได้นะอร่อยด้วยดอกอมแซบแซบแซบเก็บอันชันกินกับน้ำพริกอร่อยมากมีใครร้องยังลองกินดูกินกับลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ซอกเล็กกินกับยำขนมจีนก็อร่อยสารพัดจะสรรหากินดอกอมแซ่บโอ้ยอันชันนี่ประโยชน์เยอะมากใครๆก็รู้ผมดกดำสำหรับคนที่ผมยังไม่งอกนะส่วนคนผมงอกแล้วนี่ไม่น่าจะได้ผลเก็บผักนี่ยอดขนุนกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอันนี้ยอดมะกอกฝรั่งอันนี้ผักหวานใบชะพลูนี่ผักชีลาวว่าจะทำต้มส้มตำหรือไม่ก็ยำขนมจีนอันนี้อร่อยไม่ได้แล้วแต่อารมณ์นี่นี่เราก็ปลูกตรงนี้แหละปลูกตรงแถวๆแทงน้ำแทงน้ำนี่มีอะไรบ้างเนี่ยละมุดปลูกละมุดชัวร์และเสาวรสปักไว้โรยไว้มันก็ขึ้นแต่ไม่รู้จะได้กินลูกหรือเปล่าเด็ดยอดตำลึงปลูกรวมๆกันอย่างเงี้ยพันกันอีลุงตุงนางไปหมด